จี๊ยบครับผมไปเลยไหมไปเลยอ่าไปมาเจ๊บพี่เจี๊ยบครับมาร่วมโปรเจกต์ของพี่ไม้เขาเป็นอะไรนะโครงการแลกเปลี่ยนหรือว่าโครงการเปลี่ยนนักเรียนแลกป่วนใช่คือจริงๆอ่ะผมมีซีรีส์อยากพี่ไม้เล่นแล้วบทมันค่อนข้างเหมาะพี่ไม้อะไรเงี้ยแล้วพี่ไม้ก็บอกว่าเออมีซีรีส์อีกเรื่องนึงอยากให้เจฟเล่นเหมือนกันก็เลยบอกว่าพี่แล้วไทม์ไลน์มันจะไม่ชนกันแหลกลานเหรอเพราะว่าผมก็มีคิวแบบมีแค่แบบเท่านี้เลยนะพี่ในเดือนนี้ถ้าเลยเดือนนี้ไปผมไม่มีแล้วเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่เอาเดี๋ยวเรามาจัดตารางกันอะไรเงี้ยสุดท้ายก็โอเคได้เหมือน arrange กันได้แต่จริงๆคิวที่ให้ไม้ไปมันกี่วัน30วันโอ้เดือนนึงใช่แต่ว่ามันจะแบบเฉลี่ยตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นอะไรเงี้ยใช่อันนั้นคือที่เขาขอมา30วันแต่คิวที่มีไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้เป็นยังไงเขาให้ถ่ายก่อนกันผมยังไม่แน่ใจว่าถ่ายยังไงบ้างนะแต่ต้องรอเขาในบทบาทที่เรารับเป็นตำรวจเรารู้สึกยังไงบ้างผมชอบนะบางทีเราก็รู้สึกว่าเออเราก็ได้เล่นเป็นคนดีบ้างอะไรบ้างเออไม่เคยเล่นเป็นคนดีเลยฝึกประกันเป็นคนดีมันต้องเริ่มกันมารู้สึกว่าเอ้ยวันนี้ชาตินี้เราคุ้มแล้วเราได้เป็นคนดีแล้วเราได้ตัวใช่แต่ก็ยังไม่แน่ใจนะเพราะไม่ได้บอกเรื่องอะไรเลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้จริงบทนี้มันเหมาะกับเราแหละผมคิดว่าผมชอบตัวเองในลุคสวาทอย่างที่ต้องแบบฝึกบูฝึกอะไรอย่างนี้อะไรอย่างนั้นก็มีบ้างก็มีแบบว่าจับปืนยังไงอะไรอย่างนี้ไปแบบเท่มากเลยนะเท่ปะแล้วตัวจริงเท่กว่าปะต้องไปเทคคอร์สกับหน่วยจริงๆเลยปะต้องไปเทคคอร์สกับหน่วยจริงๆเลยปะจริงๆไปเทคคอร์สมาแล้วด้วยใช่ใช่ตั้งแต่จริงๆเทคคอร์สตั้งแต่กินพอสแล้ววิธีการจับปืนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบเอาตรงนั้นมาใช้ได้ในเรื่องที่เป็นตำรวจมันก็เป็นหน่วยสวาทกับสวาท SWAT not the Thai word คุณนายก็ต้องการแบบสมจริงแค่ไหนก็คือจริงๆพี่มาบอกว่าอยากให้มันจริงที่สุดอยากให้เป็นความวันพายมันมีแฟนตาซีแต่ยังไงก็แล้วแต่ให้มันเป็นมนุษย์ที่สุดอะไรเงี้ยนั่นเป็นประโยชน์ที่ผมทำให้ผมตัดสินใจรับมันมาเพราะว่าอยากให้มันอยากจะเห็นเหมือนกันแวมพายที่มันดูเป็นมนุษย์ที่สุดว่าเป็นยังไงอย่างถ้าตัวต้องสลับกับใครมันหรือว่าตบปากอ๋อตอนนี้ยังไม่ได้คุยเรื่องค่าตัวกันเลยครับผมก็ไม่กล้าคุยกลัวเขาเรียกมาเขาก็ไม่กล้าคุยผมเลยกลัวมันยังไม่ลงตัวเลยใช่เพราะจริงจริงผมยังไม่คุยเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่สำคัญโอ้ยไม่สำคัญก็คือไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือเขามาเล่นให้เราแล้วอ่ะเราก็ไม่กล้าคุยไงเราเล่นจริงจริงก็คือเหมือนแบบว่าช่วยกันดีกว่าอย่างเขามาเล่นให้เราคิวเท่ากันไหมยังไงผมคิดว่าน่าจะเท่าๆกันจะเท่ากันใช่อย่างเมื่อกี้มันมีซีนที่ต้องจ้องตากันอีกแล้วจิ้นแล้วนะจิกหมอนไปไกลแล้วเนี่ยไปไกลแล้วคุณนี่จิ้นกับผมกับทุกคนเลยหรือเปล่าอาการมันเป็นยังไงมันเคมีได้มั้ยอาการมันเป็นยังไงคือการ์ดน้ําเฮ้ยผมรู้สึกว่ายังไงก็รู้สึกว่ามันปลอดภัยกับพี่ไม้อย่างเงี้ยเออไว้ในซีนจริงๆก็ขำกันเถอะยืนไปมองหน้ากันอ่ะหลายเทคอ่ะบ้านตอนนี้เป็นแฟนลุ้นนะเอาดีๆลุ้นเรื่องอะไรเพราะมันจะแบบจิ้นเปล่าไม่ใช่แฟนๆคุณนั่นแหละจับพี่ชายมันเป็นคู่จิ้นได้ไหมไม่อย่าเลยอย่าไปตรงนั้นเลยเรื่องไอ้นนท์ยังไม่จบเลยเนี่ยพี่ว่ามองหน้ากันมันมีขำออกมาเพราะว่ามันต้องแบบจ้องตากันแบบว่าใช่เออมันคือพี่อยากให้ผมตอบยังไงแบบว่าตามน้ำไปไหมผมรู้สึกตามน้ำสบายรู้สึกแบบใจเต้นแบบจิกหมอนมันรู้สึกแบบโอ้ยเราไม่เคยเจอใครที่หน้าเขาสว่างขนาดนี้ผมอยากให้ผมตอบอย่างนี้ใช่ไหมใจมันเต้นตึกตักปะเต้นไม่ได้เพราะเราเป็นพรามพายเราเป็นพรามพายสรุปไม่ใช่ในเรื่องไม่จริงจริงมันมองหน้าแล้วมันขำเหมือนด้วยความที่สนิทกันขำเพราะว่าหล่ออ่ะใช่จริงๆขำจริงๆผมเนี่ยไปเล่นกับใครก็สักพักนึงพอรู้จักเขาแล้วก็จะเริ่มขำแล้วไปเล่น GDS กับอิงฟ้าก็มีก็มีความขำอยู่แต่ถ้าแฟนขับแต่จีนเราไม่ติดใช่ไหมคืออย่างที่บอกเหมือนเดิมอยากทำอะไรมีความสุขทำเลยอยู่ในขอบเขตที่มันแบบว่าน่ารักก็พอแฮชแท็กยังไงไม่เจ็บไหมไม่รู้ไม่ใช่หน้าที่ผมใช่เป็นเคมีสถานะไหมคะพี่เจ็บครับผมเป็นเสน่ห์สถานะครับผมเจ็บรู้สึกไหมว่าในเรื่องเราดูแบบว่าเราหลอกคูแต่ในชีวิตจริงเราดูแบบน่ารักมากเออจริงๆขับสับสนไหมจริงๆก็อาจจะสับสนนิดนึงเพราะว่าเรามีหลายคาแรคเตอร์มากในช่วงนี้มีหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่ผมก็ยังเป็นผมที่น่ารักเหมือนเดิมนะครับจริงๆอยากให้คนมองเราหลอกคูหรือว่าเราพยายามอยู่นะพยายามหลอกเราพยายามหลอกพยายามจะเท่พยายามจะคูลอะไรเงี้ยมันไม่ได้ทุกทีเลยมันหลุดตรงไหนมันหลุดตรงไหนมันไปแวมไพร์เปิ้ลเมื่อกี้ไงเออไปหมุนไปอะไรไปอะไรเงี้ยจริงๆมันจะขัดกับเพลงที่เราทำไหมเพราะเพลงมันดูแบบมันวนๆดูแบบเอาว่าคนนั้นคือไม่ใช่ผมแล้วกันเวลาผมก็ฟอร์มมันจะไม่ใช่ผมแล้วตัวจริงเจ็บคือคนไหนคะตัวจริงผมคือคนที่ทำไมพี่หล่นบ่อยๆแล้ว
แต่ว่าครึ่งปีหลังเราจะได้เห็นเจฟงานแสดงค่อนข้างเยอะมากใช่ใช่เพราะว่ากลับมาเริ่มแบบว่าหลายๆโปรเจกต์กลับมาแล้วอะไรเงี้ยยิ่งยิ่งโปรเจกต์คอสโอเวอร์เนี่ยก็คือค่อนข้างจะหนักอยู่ประมาณนึงแต่ว่าจริงๆที่ใกล้ใกล้สุดก็คือ GDS เนาะ Paradise of Dawn ก็คือแบบสุดๆจริงเรื่องนี้สุดๆจริงมันยากมากกับการที่เล่น3เรื่องที่มันรู้สึกว่าเป็นการแสดงเหมือนกันที่มันไม่ได้สายเราก่อนหน้านี้ผมจะรู้สึกว่ามันยากถ้ามันเป็นคนละช่วงเวลาตึ๊บๆๆอะไรเงี้ยถ้ามันมาเริ่มรวมกันเมื่อไหร่อ่ะอันเนี้ยความจะเกิดขึ้นครับผมใช่ใช่เพราะเพลงเราก็ต้องแบบทำไปเรื่อยๆด้วยอะไรเงี้ยมันจะแบ่งกันยังไงเพราะเราจะต้องไปโดนทัวร์จริงๆเราแบ่งจัดสรรเรื่องเวลานะแต่ว่าสิ่งที่จะจัดสรรไม่ได้ในฐานะอาร์ติสต์ก็คือเรื่องอารมณ์เพราะว่าไอ้นี่อารมณ์นึงไอ้นั่นอารมณ์นึงคอนเสิร์ตอารมณ์นึงอะไรเงี้ยเราบ้านเป็นอารมณ์นึงช่วงนี้จำไม่ได้แล้วเพราะไม่ค่อยได้อยู่แล้วจริงๆมันสับสนไหมสำหรับเจฟที่จะต้องแบบโฟกัสหลายเรื่องเพราะเรามีหลายหน้าที่ผมสนุกนะเพราะว่าผมมาชอบทำอะไรหลายๆอย่างแล้วมันจะไม่เบื่อวันนึงทำแมกกาซีนวันนึงไปเล่นคอนเสิร์ตเล่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันสนุกกว่าที่แบบทำอะไรไปเลยอย่างเดียวแล้วมันเป็นเรื่องที่เรามีความสุขด้วยมันหยุดไม่ได้แต่ละคนมองว่าเจฟรับจบก็คือทำได้หมดทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการเงินในกระเป๋าใช่ร้อนเงินเหรอช่วงเนี้ยเราพูดให้ตลกไปงั้นแหละแต่จริงๆเราก็ไม่มีว่าเฮ้ยครับผมจริงๆมันกดดันมาหลายคนคาดหวังกับเรื่องงานแสดงของเราทั้งที่ก่อนหน้านี้เพลงเราประสบความสำเร็จจริงผมไม่ค่อยกดดันนะเพราะว่าเวลาผมกดดันผมจะทำอะไรไม่ค่อยดีผมจะคิดว่าเฮ้ยเราทำสิ่งนี้เพื่อให้เราภูมิใจในตัวเองเราสนุกเราดีเราโอเคหรือยังโอเคพอเพราะเราเริ่มไปคิดเรื่องคนอื่นเนี้ยไม่ไหวรับไม่ไหวพอมันทำสามเรื่องแล้วมันเริ่มภูมิใจกับการแสดงมากขึ้นไหมตอนนี้มันยังไม่เริ่มสักเรื่องเดียวที่จบคือเรื่อง GDS ซึ่งสนุกมากสนุกมากบทมันเข้มข้นแล้วเราเวลาเราได้เห็นตัวเองที่มันไม่ใช่ตัวเองอ่ะมันมีความสุขทุกครั้งเรารู้สึกภูมิใจทุกครั้งที่เห็นตัวเองบนนั้นเพราะฉะนั้นในทุกเรื่องเราก็อยากจะให้มันเป็นแบบนั้นแหละอยากให้เป็นคนอื่นไปเล่นคนอื่นไปเล่นไม่ใช่ตัวเราอะไรเงี้ยเจฟซัตเตอร์คือเป็นนักร้องส่วนไอ้คนนั้นอ่ะก็เป็นอย่างชอนนี่ก็เป็นไปเป็นชอนกลางชอนอะไรไปชอนกลางใช่แล้วเจฟเป็นใครเจฟก็เจฟสตอร์ไงก็เป็นนักคนน่ารักก็แค่ผมประมาณนี้เอาจริงอยากให้คนจำภาพครูภาพน่ารักคือพยายามทำครูมาแล้วหลายปีไงมันไม่รอดไงแต่มันไม่มีความน่ารักว่าสังคมมันหล่อหลอมจริงๆผมไม่อยากให้ทุกคนเครียดไงสังคมมันเครียดใช่ไหมล่ะผมไม่อยากให้พี่ๆแบบอุตส่าห์เดินทางมาเนี่ยหลายชั่วโมงรถติดด้วยก็ไม่อยากให้เครียดไงแต่คนก็เลยมองว่าเพลงเราจะมีออกน่ารักใสๆเหล่าแบ๊วคือถ้าสมัยก่อนก็คือต้องเต้นเฮ้ยซีดีคือยินได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราก็สะโพกเราได้อยู่มันก็ได้นะ I don't know เอาไปต่อมาอาจจะมีก็ได้นะพูดแล้วนะเจฟซาเตอร์อะไรเงี้ยไม่น่าจะเจฟซาเตอร์เจฟซาเตอร์โฟเจฟอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับผมคุณจูฝากค่ะฝากคุณปีดาครับผมก็จริงๆฝากแหล่งเลยอย่างแรกเลยก็คือฝาก Happy Endingแล้วก็ฝากแวมส์เดอะซีรีส์นะครับผมเพราะว่าจริงๆ2โปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์คอสโอเวอร์กันแล้วในวันนี้เรามาในของแวมส์เดอะซีรีส์เนาะซึ่งเราพูดอะไรไม่ค่อยได้เท่าไหร่เพราะว่าเดี๋ยวพี่ไมค์เขาจะจัดการในทีหลังก็อยากจะบอกว่าเป็นโปรเจกต์ที่พี่ไมค์ตั้งใจทำจริงเราได้เห็นแพชชั่นของพี่ไมค์ที่ล้นเล่นในวงการมาหลายปีมากมาลงอยู่ในโปรเจกต์นี้โปรเจกต์เดียวไม่ว่าจะไปที่จีนไปที่ฮอลลีวูดหรืออะไรต่างๆเขาใช้ทักษะพวกนั้นมาลงในเรื่องเนี้ยแบบเรื่องเดียวเลยเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามันน่าจะออกมาดีมากๆแล้วก็เป็นกำลังใจพี่ไมค์แล้วก็ฝากติดตามพวกเราในแคสไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตามแล้วก็งานส่วนตัวของเราด้วยครับผมแล้วก็ฝากตัวเองด้วยว่าจะมีอัลบั้มออกมาในเร็วนี้แล้วก็เอเชียทัวร์เฟส2มาแล้วครับผมแล้วก็ Paradise Dawn แล้วก็สุดท้ายนี้อยากจะพูดนิดนึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่กฎหมายสมรสเท่าเทียมผ่านแล้วด้วยก็เลยอยากจะบอกว่า congratulation จริงๆสำหรับคนที่แบบว่าสู้มาตลอดแล้วก็อยากตบมือให้พวกเขาจริงๆเพราะว่าแบบในวันนี้มันเป็นจริงแล้วอ่ะแล้วก็ภูมิใจกับทุกคนมากจริงๆที่สู้มาโดยที่ไม่ท้อมาตลอดวันนี้ผมแบบปลื้มใจมากจริงๆเวลาที่แบบอ่านข่าวอะไรเงี้ยโอ้จะร้องไห้เฉยหมายว่าแบบรู้สึกว่ากฎหมายเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมไม่ใช่ว่าทำให้ใครแบบด้อยกว่าใครซึ่งจริงๆทุกคนอ่ะคุณค่ามนุษย์มันเท่ากันอยู่แล้วมันไม่ใครมาตัดสินใจแบบเรื่องเพศเรื่องอะไรเงี้ยมาบอกว่าคนนี้ด้อยกว่าคนนี้อะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไร้สาระมากเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนแบบชีวิตทุกคนเท่ากันไม่ว่าเขาจะเป็นไงก็ตามคนก็คือคนจะต่ำกว่าหรือสูงกว่ามันอยู่ที่การปฏิบัติตัวและมารยาทส่วนตัวเพราะฉะนั้นก็กฎหมายผ่านแล้วผมขอบคุณทุกคนที่สู้มาตลอดแล้วก็ congratulation กับทุกคนด้วยครับปรบมือสุดไปเลยโอ้ยดูดิคิดถึงมากคิดถึงมากสด